หลวงสูงนะคะที่ท่านก็ประสาทประสิทธิวิชานะคะให้กับหลายท่านนะคะได้เติบโตขึ้นมาแล้วก็มีความรู้นะคะถือได้ว่าวันนี้วันสงกรานต์เนี่ยเป็นวันผู้สูงอายุด้วยใช่ครับและในขณะเดียวกันนะครับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับขาดไม่ได้เลยนะครับแม่หลักงานหรือว่าผู้หญิงของเมืองนะครับท่านนายกสมใจสุวรรณสุพัฒนานะครับท่านได้เห็นความสำคัญนะครับซึ่งเป็นส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีของไทยไว้นะคะครอบงานศาสนาของศาสนาใดก็แล้วแต่นะคะท่านนายกของเราก็จะให้ความสำคัญนะคะแล้วก็เรียนเห็นตรงนี้นะคะเราก็จะมีการสนับสนุนนะคะการจัดงานศาสนาของทุกศาสนานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นงานวัฒนธรรมท้องถิ่นก็อย่างเช่นการจัดงานย้อนอดีตเมืองภูเก็ตนะคะรวมถึงการจัดงานที่มีวิวาบ้าบ่ายย่าใช่ไหมคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะสอดคล้องกับนโยบายแฝงความสุขของท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะครับซึ่งท่านได้มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่นะครับในการพัฒนาเมืองที่สถานที่ก็เป็นส่วนช่วยนะคะจะมีส่วนช่วยเป็นแรงผลักดันนะคะที่จะทำให้กิจกรรมทุกโครงการของเรานั้นสำเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะตลอดจนผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ตนะครับข้าราชการประจำก็เป็นส่วนสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆนะครับของเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยให้บรรลุวัตถุประสงค์และก็ตอบสนองขจัดปัญหาความทุกข์ของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตนะครับผมค่ะเมื่อกี้ในช่วงตอนต้นเนี่ยในส่วนของพิธีการค่อนข้างจะดำเนินไปอย่างรวดเร็วนะคะเรายังไม่ได้แนะนำนะแม้แต่ที่เกียรตินะคะอาจารย์ท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าวันนี้เรานะคะได้รับความสนใจแล้วก็มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานกับเรานะคะท่านแรกอย่างที่ทุกท่านทราบก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านไม่ไปไหนนะคะท่านมาที่งานก็ที่มีสงกรานต์ของทางเทศบาลเรานะคะใช่ครับผมพอท่านผู้ว่าท่านจริงๆแล้วท่านผู้ว่าท่านเป็นคนภูเก็ตโดยกำเนิดนะคะใช่ครับผมแล้วก็ท่านก็ได้ให้ความสำคัญกับประเพณีที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยอัตลักษณ์ความเป็นไทยนะครับซึ่งวันนี้ท่านก็ตื่นแต่เช้ากับท่านคุณนายนะครับเราก็ได้รับเกียรตินะคะมีท่านผู้ว่าที่ไหนนะคะก็ต้องมีท่านนี้นะคะใช่ครับท่านคุณนายท่านก็เป็นคนน่ารักนะครับใจบุญสุนทานนะครับซึ่งวันนี้ท่านก็ได้มาให้เกียรติมาพร้อมกับท่านผู้ว่านะครับผมแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านรองประธานรักษาวิทยาลัยนะคะท่านก็ได้เกียรติมาร่วมงานสงกรานต์กับทางเทศบาลนครภูเก็ตนะคะท่านนะคะผู้บริหารตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านตำรวจตรีวีระพลทิพย์เจริญนะคะท่านก็ให้เกียรติที่จะมาร่วมทำบุญกับเราในวันนี้นะคะค่ะในส่วนของทางสมาชิกสภานะคะเทศบาลก็มาค่ะและในขณะเดียวกันนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและแขกผู้มีเกียรตินะครับเมื่อท่านหนาได้ทำบุญตักบาตรนะครับแก่ท่านที่ถือของแล้วนะครับท่านก็อย่ามาขออภัยครับอย่าลืมนะครับหมามาส่งน้ำพระพุทธศิษย์โรงเรียนเทศบาลวัคจรดังสันนางเจริญศรีประภาพันธ์อดีตครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์นางสกาวเดือนตันเกศโสพิษอดีตครูโรงเรียนเทศบาลบ้านวังเหนียวนางลุชนีตันสันติวงศ์ผู้อาวุโสชุมชนศรีเด็กขานายสุวิทย์ตันสันติวงศ์ผู้อาวุโสชุมชนศรีเด็กขานายเล็กทองวิจิตรผู้อาวุโสชุมชนบ้านสามกองนางโกตีแซ่ตันผู้อาวุโสชุมชนอ่าวเกนายของเราจะมาขึ้นทุกปีก่อนที่ก่อนต่อนะครับใช่ค่ะมองยึดโฉมนะคะกับการปรับปรุงแล้วก็การพัฒนาการจัดการโครงการของทางสำนักการศึกษาเอเชียนะคะแล้วก็ลงทุนค่ะสร้างพัฒนาการนะคะให้กับผู้สูงอายุนะคะในการสร้างให้ผู้สูงอายุนะคะมีชีวิตดีขึ้นมีการป้องกันการกับผู้สูงอายุด้วยกันนะคะซึ่งเป็นนโยบายใหม่ของท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะครับซึ่งท่านก็ได้ลงนามจากจังหวัดเพื่อนำมาปรับใช้ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตให้เหมาะสมกับบริบทของเทศบาลนครภูเก็ตว่าผู้สูงอายุของเราเนี่ยมีบริบทที่แตกต่างจากที่อื่นแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ผู้สูงอายุของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพที่หาเอาเราก็แบบที่ต้องสบายใจได้แล้วนะคะถึงแม้ตอนนี้เราอาจจะยังไม่มีคุณภาพแต่ต่อไปเราจะมีคุณภาพใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าที่สถานการณ์ภูเก็ตได้วางรากฐานนะครับอันมั่นคงให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครภูเก็ตว่า
ลูกหลานและทุกคนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับให้การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุเนี่ยมีค่าแล้วก็เป็นคนที่สมควรในการยกย่องในชุมชนและก็ในครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาการส่งเสริมวัฒนธรรมของชาตินะคะการส่งเสริมวัฒนธรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะเราก็ยังสนับสนุนและก็ส่งเสริมนะคะการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนะคะตอนนี้นะคะที่เรากำลังให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือการจัดการการทำโลหะคาร์บอนนะคะให้เป็นเมืองคาร์บอนสั่งนะคะเพื่อให้ของเรานะคะคือได้ลองดีนะคะคุณภาพที่ดีนะคะโดยการที่เราจะช่วยกันนะคะรณรงค์การลดการใช้คาร์บอนไดออกไซด์นะคะใช่ครับพี่เด็กครับแล้วก็สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งนะครับที่สภานครภูเก็ตของเรานะครับไม่ได้มุ่งเน้นที่จะให้เรื่องเป็นเยอะนะเล่นแล้วก็เล่นดีด้วยนะคะแล้วก็ไม่เป็นบรรยากาศของงานในวันนี้เนี่ยไม่ได้เหงานะคะแล้วก็ฟังแล้วก็สดชื่นนะคะแล้วก็ที่หน้าหันไปดูที่คนที่มานะคะที่จะจัดการได้ครับทุกคนที่น้องแม่เขาและแขกผู้มีเกียรติที่มาในวันนี้นะครับเปลี่ยนไปด้วยหน้าตาที่เปลี่ยนสายนะครับเปลี่ยนไปด้วยบุญนะครับเพราะท่านทุกคนได้ทำความดีในวันนี้สร้างความกระตือนะคะไม่เงียบเหงาให้กับทุกท่านที่มางานของเราในวันนี้นะคะปีนี้ก็คือค่อนข้างเข้มงวดและเคร่งครัดนะคะเมาไม่ค่ะ